เรื่องกระต่ายกับช้างมีสโลกว่าแม้อาศัยกลอุบายยังเอาชนะพระราชาผู้ทรงศักดิ์ได้สำเร็จกระต่ายได้อยู่เป็นสุขเพราะอุบายเรื่องพระจันทร์ครั้งหนึ่งแม้เป็นฤดูฝนแต่ฝนก็แห้งแล้งช้างโขลงมีความทุรนทุรายด้วยกระหายน้ำร้องทุกข์กับจ่าโขลงว่าหัวหน้าพวกข้าพเจ้าไม่มีทางจะทรงชีวิตไว้ได้แล้วสัตว์ที่เล็กกว่ายังมีที่อาบน้ำแต่พวกข้าพเจ้าขาดการสนานกายก็เสมือนคนจักษุบอดได้แต่ถามเขาว่าไปทางไหนกันแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีพญาช้างจึงออกไปหาแหล่งน้ำแล้วก็พบบึงอันมีน้ำใสสะอาดก็กลับไปพาโขลงช้างมายังบึงน้ำใสที่ตามริมขอบบึงมีฝูงกระต่ายอาศัยอยู่เป็นอันมากก็ถูกโขลงช้างเหยียบย่ำบี้แบนเหตุนี้กระต่ายตัวหนึ่งชื่อสิรีมุขรำพึงว่าช้างโขงนี้ได้ทุกข์เพราะกระหายน้ำคงจะมาที่นี่ทุกวันแต่นี้ไปครอบครัวของเราจะพินาศกันหมดขณะนั้นกระต่ายแก่ชื่อวิชัยพูดขึ้นว่าอย่าเพิ่งท้อใจก่อนข้าพเจ้าจะหาวิธีแก้ไขให้ได้ให้ปฏิญญาแล้วก็ออกไปขณะเดินมาก็รำพึงว่าเมื่อเข้าไปถึงโขลงช้างแล้วเราจักพูดประการใดดีหนอเพราะช้างเพียงโดนถูกงูเพียงพ่นพิษพระภูบาลเพียงทรงพิทักษ์อยู่ทุรชนเพียงยิ้มใส่เหล่านี้ก็ทำให้ถึงตายได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราขึ้นไปหาโขลงช้างเราก็จักปราศัยกับจ่าช้างดูทีครั้นกระทำตามนี้แล้วช้างจ่าโขลงถามว่าท่านนี้เป็นใครมาจากไหนกระต่ายตอบว่าข้าพเจ้าเป็นทูตของพระจันทร์พักควัตทรงใช้ให้มานายโขลงช้างพูดคล้อยตามว่าเชิญแจ้งธุระของท่านเถิดกระต่ายวิชัยกล่าวว่าวิสัยทูตแม้อยู่ในท่ามกลางอาวุธอันเงื้อง่าก็ไม่เจนระจาเป็นอื่นนอกจากกิจที่รับใช้มาอาศัยเหตุที่ทูตมีลักษณะซึ่งไม่มีใครพึงทำลายจึงเป็นผู้เจนระจาตามความจริงเสมอเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอพูดตามความที่รับสั่งมาเชิญฟังอันกระต่ายเหล่านี้เป็นผู้รักษาบึงของพระจันทร์ท่านมาขับไล่เสียดังนี้ไม่ชอบธรรมเพราะพวกกระต่ายซึ่งรักษาบึงนี้เป็นบริวารของเราเหตุฉะนั้นนามาภิไธยของเราจึงประกิตว่าสสะทรแปลว่ามีกระต่ายเป็นเครื่องหมายเมื่อทูตแจ้งข้อความดังนี้นายโขลงช้างก็ตกใจพูดว่าเทวะข้าพเจ้าได้ทำไปเพราะไม่ทราบข้อนี้ข้าพเจ้าจักไม่ดำเนินอีกละกระต่ายทูตชี้แจงว่าเช่นนั้นเมื่อขอขมาโทษและประนมพระจันทร์ซึ่งกำลังกริ้วจนองค์สั่นที่อยู่ในบึงแล้วก็จงไปเถิดครั้นกระต่ายนำจากโขลงช้างไปในราตรีบอกให้ดูเงาพระจันทร์ซึ่งกระเพื่อมไหวอยู่ในน้ำและให้จากโขลงช้างประนมและกล่าวว่าเทวะช้างได้ทำล่วงเกินด้วยไม่ทราบเรื่องข้าพเจ้าอ้อนวอนขออภัยแก่ช้างด้วยเถิดกระต่ายกล่าววาจาดังนี้แล้วก็ขับจ่าช้างกลับไปชะนี้จึงมีสโลกว่าแม้อาศัยกลอุบายยังเอาชนะพระราชาผู้ทรงศักดิ์ได้สำเร็จกระต่ายได้อยู่เป็นสุขเพราะอุบายเรื่องพระจันทร์